เสียหายลุ้นเลยปปง.เร่งแก้กม.คืนเงินอายัดตั้งเป้าปิดบัญชีม้าเดือนละแสนบัญชีการเมืองวันที่9พฤษภาคม2567 14:16 น.นปปง.ตั้งเป้าล้างบัญชีม้าปิด400,000บัญชีภายในกันยายนเร่งแก้กิโลเมตรคืนเงินอายัดให้ผู้เสียหายโดยเร็วเตือนคนขายบัญชีม้าเข้าขายบุคคลเสี่ยงสูงธนาคารงดทำธุรกรรม3ปีเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่9พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกาศเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.แถลงว่าปปง.มีแนวทางดำเนินการอายัดบัญชีเมื่อผู้เสียหายแจ้งความแล้วข้อมูลต่างๆจะถูกส่งมาที่ปปง.โดยข้อมูลของคนร้ายจะยังอยู่ในระบบเวลานี้มีมูลค่ากว่าหลักพันล้านบาทแต่ขณะนี้มีข้อจำกัดทางกฎหมายในการคืนเงินให้ผู้เสียหายคือต้องรอให้ศาลมีคำสั่งจึงจะนำเงินมาคืนผู้เสียหายได้โดยใช้เวลาเร็วที่สุดคือ3ปีขณะนี้กำลังยกร่างกฎหมายเพื่อนำเงินที่ปปง.อายัดไว้กลับมาคืนให้ผู้เสียหายเร็วขึ้นคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการไม่นานเลขาปปง.กล่าวว่าในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจะรับรายชื่อบัญชีม้าจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOCเพื่อประกาศให้ธนาคารรับทราบและจำกัดธุรกรรมคาดว่าจะประกาศให้ได้ 15,000 รายชื่อทั้งนี้จากข้อมูลบัญชีม้า1บัญชีจะไปขยายมี 9.77 บัญชีโดยปปง.ตั้งเป้าจะปิดบัญชีม้าให้ได้ 100,000 บัญชีภายใน1เดือนจะเริ่มประกาศในเดือนมิถุนายนและคาดว่าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้จะปิดได้ไม่น้อยกว่า 400,000 บัญชีถ้าทำได้เร็วขึ้นจะเพิ่มจำนวนการปิดให้มากที่สุดเพื่อดูแลประชาชนพลตำรวจตรีเอกรักษ์กล่าวว่าขอฝากประชาชนที่จะนำบัญชีไปขายเพื่อเป็นบัญชีนอกจากจะถูกสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ดำเนินคดีบุคคลที่เป็นบัญชีม้าจะถูกประกาศเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและธนาคารจะไม่ทำธุรกรรมเป็นเวลา3ปีและปปง.จะเร่งกระบวนการเพื่อทำให้ผู้เสียหายได้รับเงินคืนได้เร็วขึ้นส่วนผู้เสียหายที่แจ้งความแล้วให้เก็บหลักฐานไว้เมื่อภาครัฐแก้กฎหมายเสร็จแล้วรัฐบาลจะประกาศให้รับทราบเพื่อนำข้อมูลมาสรุปและคัดแยกว่าใครจะได้เงินคืนจากคดีไหนและเป็นจำนวนเท่าไหร่เพื่อให้ทุกคนได้รับการเยียวยาโดยเท่าเทียม ผลเสียงทายพระโคกินอะไรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปี67ข่าวด่วนวันที่10พฤษภาคม2567 9:27 น.ปิดผลเสียงทายพระโคพอพระโคเพียงกินอะไรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปี2567ทำนายว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรเศรษฐกิจรุ่งเรืองเมื่อเวลา 8:32 น.วันที่10พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังพลับพลาที่ประทับณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2567โดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตเฝ้ารับเสด็จและร่วมพระราชพิธีสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการที่กระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกรให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูกซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีอันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา
โดยการจัดพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในปีนี้เริ่มการไถหว่านอยู่ระหว่างช่วงเวลา 8:09 น.ถึง 8:39 น.ผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาปี 2567 คือผลเสี่ยงทายพระโคพอพระโคเพียงกินอะไรในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญปี 2567 ทำนายว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรเศรษฐกิจรุ่งเรืองนายประยูรอินทสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวปนัดดาเปี่ยมมอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวภัทรประภานินรินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวธีรดาวงกุฎเลาะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาววราพรวิไลมาศเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรมวิชาการเกษตรส่วนพระโครักหน้าได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงพระโคสำรองได้แก่พระโคเพิ่มและพระโคภูซึ่งเป็นโคพันขาวลำพูนจากนั้นนายประยูรอินทสกุลปลัดกระทรวงเกษตรศาสตร์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาได้ญาตราพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ผ่านหน้าพระพลาพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถก่อนที่จะไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบพร้อมกับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวนาสวน 6,000 ได้แก่ขาวดอกมะลิ105ปทุมธานี1กข6กข87กข85และกข43แล้วไถกลบอีก3รอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยารักหน้าและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคต่อมานายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากรณ์ผลการเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายพระยาแรกนาหยิบได้ผ้า5คืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนผลเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคปรากฏว่าพระโคกินน้ำกับหญ้าและเล่าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการคมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองเสร็จแล้วได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาเพื่อทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวณบริเวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี 2568จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกทรงปลูกในฤดูนาปี 2566โครงการนาดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาพันธุ์ข้าวนาสวนจำนวน6สายพันธุ์และพันธุ์ข้าวเหนียวจำนวน2สายพันธุ์น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,743 กิโลกรัมจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานบรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้บรรดาพระสกนิกรประชาชนผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร
1. วันพระราชพิธีพืชมงคลนี้นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2567เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2565จำนวน3รายที่เข้ารับโล่พระราชทานในปีพ.ศ. 2567ดังนี้สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่นายวินิจฉิตผาดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นได้แก่นายพิบูลชัยชวนชื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายได้แก่นายอัศตางสีหาราชอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567จำนวน16รายดังนี้อาชีพทำนาได้แก่นางทองเม็ดพรมพิทักษ์อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์อาชีพทำสวนได้แก่นายประดับปิ่นนาคอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์อาชีพทำไร่ได้แก่นายสุริยาห่วงทวินอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีอาชีพไร่นาสวนผสมได้แก่นางอัญชันสุขจันทร์อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้แก่นายพินิจแก้วพิมายอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอาชีพเลี้ยงสัตว์ได้แก่นายสำริดอินเฉลียวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีอาชีพพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้แก่นายสุชาติปิยสิรินนท์อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมอาชีพพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยได้แก่นายณัฐชัยนาคเกษมอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอาชีพพ่อเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำได้แก่นายธีรุตอนวัฒน์สิริวงศ์อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาอาชีพปลูกสวนป่าได้แก่นายสุมิสุมิตรศรีวิสุทธ์อำเภอถ้ำพันนราจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาบัญชีฟาร์มได้แก่นางอวยพรราชเล็กอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้แก่นายสนิทดำบรรอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชได้แก่นายแลโพวัดอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรสาขาเกษตรอินทรีย์ได้แก่เรืออากาศตรีบัญชาเพชรักษ์อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่ปรึกษายุวชนเกษตรกรได้แก่นายนพที่ไกรจอมพาปินอำเภอลองจังหวัดแพร่และสมาชิกกลุ่มยุวชนเกษตรกรได้แก่เด็กหญิงรัตนการนวลจันทร์อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567จำนวน12กลุ่มดังนี้กลุ่มเกษตรกรทำนาได้แก่กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนนิดอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่กลุ่มเกษตรกรทำสวนได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านคำขาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อไทยเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงกลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำได้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้านไหนหนังอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทองอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่มยุวเกษตรกรได้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเหล่ารัตราชบำรุงอำเภอลองจังหวัดแพร่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามัคคีพันธุ์ข้าวอาจารย์พยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน
ได้แก่กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิได้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอเถินจังหวัดลำปางศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆได้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพเจริญอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทและวิสาหกิจชุมชนได้แก่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2567 จำนวน 7 สหกรณ์ดังนี้สหกรณ์การเกษตรได้แก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สหกรณ์โคนมได้แก่สหกรณ์โคนมท่าหลวงจำกัดที่ทำการสหกรณ์อำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราได้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนาจำกัดอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยสหกรณ์ผู้ใช้น้ำได้แก่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดนจำกัดอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์สหกรณ์ออมทรัพย์ได้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูนจำกัดอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสหกรณ์เครดิตยูเนียนได้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนียนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่จำกัดอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และสหกรณ์ร้านค้าได้แก่ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่านข่าวในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีพืชมงคลทรงเจิมพระยาแรกนาเทพีแรกนาขวัญอ่านข่าวรู้จักพระโคพอเพียงใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ2567